เดี๋ยวทักทายผู้ชมนิดนึงครับก็สวัสดีครับคุณนัทแล้วก็สวัสดีคุณ Little b i r บนะครับเดี๋ยวภาพต่อมาเนี่ยเ,เรามาดูภาพการลงทุนตรงนี้ก็จะเน้นไปที่ต่างประเทศกันบ้างนะครับว่าหลังการเลือกตั้งสารัฐที่ผ่านมาเนี่ยทางโบฟานะครับแบงก์ออฟอเมริเนี่ยเขาจะมีการทําแบบสํารวจผู้จัดการกองทุนในหลักๆเขาในอเมริกาเนี่ยเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วรอบนี้เนี่ยเขาก็ไปจัดทําแบบสอบถาม หลังจบการเลือกตั้งนะครับหลังรู้ผลแล้วว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยคิดอย่างไรบ้างในภาพของการจัดสรรพอร์ตหลังจากนี้เมื่อเพิ่งเพิ่งทราบผลการเลือกตั้งแบบไม่กี่วันเลยนะครับเพิ่งอันนี้เนี่ยเข้าใจใว่าแบบสอบถามเนี่ยคืออยู่ประมาณวันที่ประมาณไม่เกินวันที่10พฤศจิกานะครับก็เรียกว่าไม่ได้น่าตกใจเท่าไหร่ลองดูภาพซ้ายบนนะครับก็เขาถามว่าคิดว่าสินทรัพย์อะไรในโลกนี้นะครับที่ ในปีหน้าเนี่ยปี2025มองไปยาวๆหนึ่งปีเนี่ยจะเป็นสินทรัพย์ที่เอาเอรร์มตลาดหรือให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าสินทรัพย์อื่นๆมากที่สุดนะครับก็จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์คนที่ตอบว่าหุ้นอเมริกาเนี่ยที่เป็นแท่งสีฟ้าๆมัออนอ่อนนะครับเพิ่มขึ้นเยอะมากจากเดือนเดือนก่อนจริงๆอ่เป็นโนเวม ber แต่เป็นต้นเดือนด้วยซ้ำนะครับก็คือก่อนการก่อนผลเลือกตั้งจะชัดเจนเนี่ยแท่งสีน้ําเงินเข้มเนี่ยคือสักประมาณไม่ถึง3 0นะครับของผู้จัดการกองทุนเนี่ยตอบ แต่พอผลการเลือกตั้งมันออกมาชัดขนาดนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเกือบเกือบ45เอนะของผผู้จัดการกองทุนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยมองว่าหุ้นอเมริกาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีให้ผลตอบแทนดีที่สุดในโลกในปีหน้านะครับในขณะที่มุมมองหุ้นโลกโดยรวมนะครับ Global Equity เนี่ยก็แย่ลงเล็กน้อยนะครับก็คือเหมือนคนมองว่าเงินเนี่ยน่าจะไหลเข้าไปรวมอยู่ในที่หุ้นอเมริกาเนี่ยมากกว่าที่จะกระจายไปทั้งโลกมากขึ้นนะครับ แต่ที่แย่ที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นตัวพันธบัตรนะครับก m e เ t bond เห็นชัดเลยว่าจากแท่งสีน้ำเงินที่อยู่สักตอนแรกสัก15%เนี่ยลดลงไปเหลือแค่ประมาณ6-7%เท่านั้นนะครับเพราะว่าอพอนโยบายครั้ที่เขาเรียกว่าโปรโกร์ Pro, แล้วก็โปรอินเฟชันเนี่ยก็คือสนับสนุนให้เศรษฐกิจมันจะเติบโตได้สูงแล้วเงินเฟอ้อมันก็อาจจะสูงตามด้วยเนี่ยก็เป็นไปได้ที่บอลยิวเนี่ย ตอนแรกแต่ก่อนคนคนาดไว้ว่าเดี๋ยวเงินเฟอ้อมันจะลงไป2%บอลยิวก็มีโอกาสลงไป3%กว่าๆได้เนี่ยตอนนี้ก็อาจจะค้างอยู่ที่สัก4%กว่าๆก,กันแล้วนะครับอบอลยิวค้างสูงเนี่ยความหมายก็คือราคาเนี่ยมันจะไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่ถ้ามองในมุมกับกันเนี่ยก็บอลยิวค้างสูงสูงเนี่ยมันก็เป็นโอกาสให้ลงทุนรับดอกเบีย้ยในระดับที่4%กว่าๆของอเมริกาได้นะครับ ส่วนอื่นๆก็จะมีคอมมดิตี้นะครับส,ส,ส,สินทรัพย์พกพ์ทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แล้วก็ทองคําก็จะมีบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับในขณะที่เงินสดเนี่ยก็ลดลงไปค่อนข้างชัดนะครับก็คือเหมือนคนมองว่าไม่ไม่มีความจาเป็นต้องถือเงินสดเท่าไหร่แล้วล่ะในปีหน้าเนี่ยซื้อหุ้นอเมริกาเน่ยดูจะเป็นเซฟเบดนะเป็นเซฟ e ฮาเวนแบบ ไม่รู้จะซื้ออะไรมาซื้อหุ้นอเมริกาประมาณนั้นในปีหน้าครับพอมาดูภาพด้านล่างเนี่ยก็จะเห็นสัดส,ส่วนคน overweight หุ้นอเมริกาเนี่ยเพิ่มขึ้นโดดชัดมากนะครับก็เรียกว่าสูงที่สุดในรอบสักประมาณ10ปีเลยต้องย้อนกลับไปถึงสัก2013นะครับที่ผู้จัดการกองทุนเขาตอบว่าณเวลานี้น่าน่าให้น้ําหนัก o v e r อร์เวหุ้นอเมริกาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยหลังเลือกตั้งจบใหม่เนี่ย คนชอบหุ้นอเมริกากันแล้วมันก็ต้องมีไม่ชอบบางอย่างเนี่ยเพราะถ้าจะเอาเงินไปซื้อหุ้นอเมริกาเนี่ยน่าจะต้องขายบางอย่างสิ่งทีโ่โดนรับผลกระทบเร็วที่สุดนะครับในภาพด้านขวาก็คือหุ้นจีนนั่นเองอาจจะเห็นแท่งแบบสูงๆลงๆต่ำๆเนี่ยคือล่าสุดเนี่ยคืออยู่ด้านล่างนะครับลงมาต่ําด้านล่างอันนี้คือโฟลที่ไหลออกจากตัวหุ้นจีน,นครับรวม5สัปดาห์ล่าสุดเนี่ย ค่อนข้างเยอะเลยสักประมาณ20 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยซื้อกันไปเยอะนะครับตอนช่วงที่จีนกระตุ้นใหม่ๆถ้าเราจําได้ที่เรียกว่าออกปืนปืนกลออกมาหลายชุดเนี่ยก็เรียกอินโฟเข้าไปได้เยอะแต่ตอนนี้นก็ถูกเทคโปรฟิตแล้วก็มีความผันผวนมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นเยอะนะครับตอนนี้คนก็ขายหุ้นจีนกันออกมาแล้วพอสมควรที่น่าสนใจคือแต่ดัชนีหุ้นจีนตอนนี้เนี่ยถ้าลองไปดูโดยเฉพาะตัวที่เป็นอ่า เมนแลนด์ c h น n านะครับอย่างเช่น c ีไอ0าเนี่ยไม่ได้ลบลงรุนแรงเท่าไหร่นะครับเราก็จะเห็นมันซึมๆอยู่สักอาทิตย์สอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าขนาดเกิดเอ่อเอ w ฟลสูงขนาดนี้เนี่ยแต่ตัวหุ้นเมนแลนด์เนี่ยยังถือว่าราคาเอา่อรองรับได้ได้รองรับการขายได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนอื่นก็โอกาส No Landing เ่ยเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะครับตามที่บอกไว้ว่าตอนนี้คนกำลังมองว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจอเมริกาจะดีเงินเฟอ้ออาจจะย,ยัง ค้างอยู่ค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้สัก33%ก็คือ1ใน3ของผู้จัดการกองทุนละมองว่าปีหน้าเนี่ยอเมริกาอาจจะยังเป็น no landing นะครับก็คือเศรษฐกิจก็อย่างนี้แหละทรงๆประมาณนี้แล้วก็เงินเฟอ้อก็อยู่ที่ประมาณนี้ต่อไปนะครับในขณะที่คนที่มองว่าเป็น hard landing หรือเศรษฐกิจจะเข้าสู่ recession เนี่ยก็ยังทรงๆเท่าเดิมนะ,ะนะครับสัก7ต่อเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ลดลงเพิ่มขึ้นแต่คนกำลังรวมๆเนี่ยคือคนกําลังมองว่าเศรษฐกิจปีหน้าของอเมริกาเนี่ยจะดีขึ้นนะครับ ที่น่าสนใจคือพอลองมาดูนอกเหนือจากดูรายประเทศนะครับเราลองมาดูรายเซกเตอร์กันบ้างในภาพด้านขวาว่าหลังผลการเลือกตั้งเนี่ยผู้จัดการกองทุนเนี่ยเขาไม่ชอบหุ้นอะไรกันบ้างนอกเหนือจากหุ้นจีนนะครับโดนหนักสุดเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นตัวหุ้น Energy นะครับหรือหุ้นพลังงานเนี่ยอ,อันนี้แปลกใจมากเพราะว่าเราเห็นตั้งแต่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีพูดถึงเพิ่ม,เต,มเติมด้วยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนนี้ที่ผ่านมาเนี่ย หุ้นพลังงานเนี่ยเอาเปอร์ฟอร์มตลาดอเมริกาน่ยชัดเจนเยอะมากนะครับแต่ว่าแบบสํารวจของผู้จัดการกองทุนเนี่ยตอนนี้มองไม่ค่อยชอบหุ้นพลังงานเท่าไหร่จะเห็นกระโดดออกจากจากลงรอ,องลงมาเนี่ยก็จะเป็น uh, discretionary นะครับตัวแล้วก็ตัวหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยก็เรียกว่าถูกลดน้ําหนักลงมาค่อนข้างเยอะแต่เยอะสุดตอนนี้ก็คือคนไม่ชอบหุ้นพลังงานกันเลยนะครับ ในขณะที่ถามว่าชอบอะไรที่สุดก็กลายเป็นทางฝั่งแบงค์นะครับทางฝั่งธนาคารด้านบนสุดจะเห็นว่าตอนนี้ผู้จัดการกองทุนกลับมาให้น้ำหนักตัวฝั่งแบงค์เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นรีมของ deregulation ครับการกลับมาผ่อนคลายลดกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของบอริษัทเอกชนในอเมริกาซึ่งทางแบงค์เนี่ยหรือทางธนาคารอเมริกาตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขา under regulation หรืออยู่ ให้การบังคับใช้กฎเกณฑ์เนี่ยหนาแน่นมากนะครับคือมันเริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี2008ที่ที่เซกเตอร์แบงก์เซกเตอร์ธนาคารนี่แหละทำให้อเมริกาแล้วก็เศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยมันเข้าสู่อัลล e เซชันเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบรุนแรงหลายปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลเขาก็เลยพยายามเข้าไปดวยกุเลตนะครับก่อเกิดเป็นดอทแฟรงก์กฎหมายดอทแฟรงก์ Frank ขึ้นมาที่ทําให้ธนาคารเนี่ยขยับตัวยากขึ้นนะปล่อยโลนยากขึ้น จะไปทํากิจกรรมแบบลงทุนใน hedge fund จะไปทำเทรดดิ้งอะไรพวกนี้เนี่ยมันยากขึ้นอาจจะต้องไปตั้ง Entity ตั้งบริษัทลูกใหม่แยกออกมาจัดการความเสี่ยงให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับตอนนี้เนี่ยคนมองว่ายุคทรัมป์เนี่ยน่าจะไปผ่อนคลายตรงนั้นลงเผืเ่อยกเลิกแบบดอทแฟรงอะไรพวกนี้ออกไปก็จะทําให้ธนาคารเนี่ยกลับมาปล่อยโลนแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปลงทุนทําอะไรเสียเส่ยงๆเนี่ยได้มากขึ้นนะครับก็เลยคนก็เลยหันไปชอบธนาคารกันเยอะนะครับ มาคุยกันที่จีนนิดหนึ่งนะครับมีมีพอยต์หนึ่งที่น่าสนใจคือ,อคุณทรัมป์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่ามีจุดยืนที่อาจจะวางนโยบายการค้านโยบายการคังต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับประเทศจีนแต่ว่าพอผ่านเลือกตั้งมาได้สักหนอาทิตย์เนี่ยเริ่มมีข้อมูลหลายๆอย่างนะครับเริ่มบ่งชี้ว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยจีนอาจจะไม่ใช่คนสวยที่สุดนะครับจากการทรี่ทรัขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่ง แต่เดี๋ยวเป็นประเทศอะไรลองมาดูนะครับแต่ดูข้อมูลประเทศจีนก่อนที่น่าสนใจนะครับคือข้อมูลการค้าของจีนก่อนปีนี้มีแนวโน้มที่จีนเนี่ยจะเกินดุลการค้าสูงเกือบเกือบ,บทักประมาณ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหนึ่ง t เลยก็เรียกว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับดูภาพด้านซ้ายเนี่ยแท่งสีดำเนี่ยคือ year to date นะครับคือผ่านมาจริงนะครับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยคือคาดการณ์ว่าปีนี้จะขึ้นไปถึงตรงนั้นก็เรียกว่าจีนก็เกินดุล เพิ่มสูงขึ้นกว่า2ปีที่ผ่านมาเยอะนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจเนี่ยคือเขาไม่ได้ไปเกินดุลกับอเมริกาด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเพราะจีนเนี่ยเจอเทรดวอร์กับอเมริกาตั้งแต่2018มาเนี่ยตอนเนี้ยดุลการค้าของจีนเนี่ยมันไม่ได้เกินดุลกับอเมริกาเยอะเท่ากับแต่ก่อนแล้วแต่เขาไปเกินดุลกับที่อื่นๆทั่วโลกแทนนะครับกับยุโรปคือแทบนึกไม่ออกเหมือนกัน,นครับตอนนี้ว่ามีประเทศไหนในโลกเนี่ย เกินดุลกับจีนได้นะครับอย่างไทยเราเนี่ยก็เสียดุลการค้ากับจีน,นครับอาจจะมีแค่บางประเทศเช่นแบบออสเตรเลียอะไรเงี้ยก็ซื้อของจีนไม่ค่อยเยอะแต่ว่าขายพวกสินแร่ต่างๆเนี่ยให้จีนเยอะกว่านะครับก็เลยอาจจะเกินดุลได้แต่ส่วนมากๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยตอนนี้เรียกว่าเป็นพ่อค้าใหญ่ของโลกนะครับขายของให้กับทุกคนแต่ซื้อของคนอื่นเนี่ยค่อนข้างน้อยอันนี้มันก็เลยทําให้นอกจากอเมริกาแล้วเนี่ยประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยยุโรปเองก็ตามหรือทางเซาท์อีสเอเชียบ้านเราเองก็ตามเนี่ยก็เริ่ม ไม่ค่อยพอใจนะเพราะว่าเรียกว่าคุณเอาแต่ขายแล้วก็รับเงินเข้าไปเนี่ยแต่คุณไม่ค่อยซื้อของคนอื่นมากเท่าไหร่นะครับแต่เรียกว่ามันก็สะท้อนอีกจุดยืนอย่างหนึ่งของจีนก็คือแต่ก่อนเนี่ยขายของให้อเมริกาเยอะมากๆเนี่ยแต่พอโดนอเมริกาปราบเข้าให้เนี่ยก็ไปขายของให้คนอื่นแทนได้นะครับก็เรียกว่าเขาเขาเก่งนะครับก็ไม่ไม่ได้มีอ่าคอนเซนทรชันเยอะขนาดที่ว่าแบบไม่ขายของให้อเมริกาแล้วจะไปขายของให้คนอื่นอะไรไม่ได้นะครับ ด้านขวาอันนี้เป็นภาพมี a อนนลิสต์นะเป็นคุณแบรดเซเซอร์อันนี้มีคนนี้นี่มีตำแหน่งเป็นแบบผู้ที่ปรึกษาของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการค้าของอเมริกาเหมือนกันคือเขามีข้อมูลเนี่ยเขาไปคำนวณมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนเนี่ยเกินดุลการค้าเนี่ยข้อมูลที่จีนรายงานเนี่ยอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงด้วยอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงด้วยซ้ำนะครับคือเขาบอกว่าจีนเนี่ยเกินดุลการค้าเนี่ยหล,ล้านล้านดอลลาร์เนี่ยเกินไป จริงแล้วนะครับแต่ว่าข้อมูลที่จีนรายงานเนี่ยมันอาจจะเรื่องข้อมูลการนําเข้าเนี่ยมันรวมพวกค่าประกรันรวมพวกค่าขนส่งอะไรพวกนี้ไปด้วยมันก็เลยทําให้การนําเข้าเนี่ยถูกลบออกไปเยอะนะครับแล้วมันก็เลยดูเหมือนกับว่าเกินดุลเนี่ยมันเกินดุลต่ํากว่าความเป็นจริงนะครับอันนี้ก็ก็น่าสนใจว่าคือถ้าอเมริกามีแนวคิดข้างหลังบ้านเขาสหรัฐมีมีแนวคิดแบบ ที่ปรึกษาเขาเสนอมาเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเทรดวอลไปที่จีนเนี่ยมันก็อาจจะเข้มข้นขึ้นได้ว่าแบบจีนเนี่ยไม่แฟร์ถึงขนาดไปพยายามรายงานข้อมูลให้ดูว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เกินดุลการค้าจริงสูงขนาดนั้นครับแต่เรามาพูดถึงกันว่ามันมีอยู่สัก1-2ประเทศนะที่ดูแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะซวยกว่าจีนเมื่อ,ออเมริกาตั้งกำแพงกีดกั้นการค้านะครับก็คือประเทศติดกับอเมริกาเลยทางด้านล่างนะครับก็คือเม็กซิโกนั่นเอง ดูภาพด้านซ้ายนะครับก็มีคนเริ่มประเมินกันแล้วแหละว่าจากนโยบายต่างๆที่มีความเป็นไปได้ภายใต้ยุคทรัมป์เนี่ยไม่ว่านโยบายการค้าเทรดเนี่ยหรือพวกนโยบายการคางังนโยบายการเงินภายใต้สมัยรัฐบาลทรัมป์เนี่ยมันจะส่งผลดีหรือลบกับประเทศไหนบ้างหลักๆก็า,กล,ากลองเทียบมานะครับคืออย่างยุโรปเนี่ยอาจจะซวยเพราะนโยบายเทรดจริงนะครับจีนเนี่ยเพราะนโยบายเทรดจริงคือติดลบเขาให้บอกว่า แย่กับแย่เหมือนกันแต่ว่าพวกนโยบายที่เกี่ยวกับเ NERGY นโยบายการคลังการลงทุนต่างๆในอเมริกาเนี่ยประเทศอย่างยุโรปกับจีนเนี่ยยังมีโอกาสที่จะได้รับผลบวกตรงนั้นอยู่นะครับแต่ดูเม็กซิโกเนี่ยคือเหมือนอเมริกาทําอะไรในยุคทำเนี่ยเม็กซิโกดูน่าจะได้รับผลลบแบบเต็มๆหมดเลยนะครับก็น,นี้ก็เริ่มเริ่มมี Data ที่มาทางนี้เยอะขึ้นนะครับว่าเออจริงๆแล้วคนที่ซวยสุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่จีนนะแต่จริงๆเป็นคนที่แบบ แอบขายของให้อเมริกาเงียบๆขายเยอะขึ้นเรื่อยๆมานานอย่างเม็กซิโกนะครับอื่นๆทางด้านขวานะครับอันนี้ทางดอ b แ n k ประเมินมาก็เม็กซิโกให้ที่1เหมือนกันคืออาจจะโดนผลกระทบเยอะที่สุดรองลงมาเนี่ยคือเวียดนามแล้วก็แคนาดานะครับก็เป็นประเทศที่เรียกว่ามีดุลการค้าเกินดุลกับอเมริกาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วดูเขาให้จริงๆคะแนนเขาให้จีนเนี่ยถือว่าน้อยมากนะครับเพื่อต่อให้อเมริกาขึ้นทาริฟ60%ซกับจีนเลยเนี่ยผลกระทบที่จะส่งผล ลบต่อจีนเนี่ยยังไม่เท่าพวกแคนาดาเวียดนามเม็กซิโกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจว่าเออเราอาจจะกลัวเรื่องจีนกับอเมริกาเนี่ยมากเกินไปแต่ว่าจริงๆเศรษฐกิจจีนเนี่ยอ่าเขาก็ยังมีพอมีทางหนีที่ไล่มีการไปกระตุ้นเศรษฐกิจภายในมีการไปอ่าลงทุนเพิ่มเติมบางบางอย่างอย่างอื่นได้นะพื้นฐานเศรษฐกิจของจีนจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ย่ำแย่อะไรนักแต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยมีอีกหลายประเทศที่พึ่งพา การขายของให้กับอเมริกาเนี่ยมากกว่าจีนอีกนะครับอย่างเช่นเม็กซิโกหรือเวียดนามเป็นต้นนะครับไทยเราจริงๆก็ <laughs> อยู่ท็อปท็อปลิสต์เหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าคืออย่างเราเนี่ยเกินดุลการค้ากับอเมริกาเนี่ยสักประมาณ40,000ล้านดอลลาร์ก็คือเกินกว่า1ล้านล้านบาทนะครับที่เราขายของให้ให้อเมริกาเนี่ยดังนั้นก็มีความเป็ดไปได้เหมือนกันว่าไทยเราก็จะอยู่ในขาซวยนะครับประเทศที่น่าจะได้ผลลบมากกว่าผลบวกในในยุครัฐบาลอยงครัม ตัดมาที่เรื่องของเงินเฟอ้อแล้วก็นโยบายการเงินบ้างนะครับก็สหรัฐก็ล่าสุดรายงานเงินเฟอ้อนะครับต้องเรียกว่าเราพูดกันมาหลายเดือนแล้วแหละเรื่องของ c o r e inflation หรือเงินเฟอ้อพื้นฐานของเขาเนี่ยจะเห็นเส้นสีเทาๆนะครับที่เป็นเส้นปลาเนี่ยมันลงมาค้างอยู่ที่ประมาณ3%ต้นๆเนี่ยแล้วก็ไม่ลงอีกเลยจริงๆนะล่าสุดก็อยู่ที่3.3%ก็เรียกว่าตามค่าตลาดแหละแต่ว่ามันก็เริ่มสะท้อนว่าเออเหมือนกับว่าฐานเงินเฟอ้อใหม่เนี่ย มันมาค้างอยู่ที่ประมาณ3%นะมันไม่ใช่ลงไป2%แล้วนะครับสิ่งนี้เนี่ยก็เลยเริ่มทำให้ทางเฟดนะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ย,นนยปล่อยพิราบบินกันออกมาเป็นฝูงเลยเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องเริ่มกลับคำนะครับก็ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นะครับเพราะว่าลดดอ,อกเบีย้ยให้ไปเกือบเปอร์เซ็นต์นแล้วนะครับเฟดเนี่ยลดดอกเบี้ยครั้งแรกไปครึ่งเปอร์เซ็นต์หรือ50เบสิสพอยต์ต่อมาล่าสุดลดให้อีก25เบสิสพอยต์เนี่ย แต่ Data เศรษฐกิจแล้วก็เงินเฟอ้อเนี่ยมันดูจะไม่ค่อยเป็นทิศทางที่เฟดต้องการเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ทางพาวเวลแล้วก็รวมถึงกรรมาการเฟดท่าน,นอื่นๆนะครับก็ต้องเริ่มออกมากลับลำนะครับกับคําพูดละล่าสุดพาวเวลก็มาให้พูดคุยบนเวทีนะครับก็ให้ความเห็นเหมือนกันว่าตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาหลายๆอย่างที่รายงานออกมาเนี่ยเออเหมือนกับส่งสัญญ,ญาณมาทางเฟดนะครับว่าเออเขาไม่ได้เศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้ต้องการให้เฟดเนะี่ยลดดอ,อกเบี้ย เร็วขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ยังโอเคอยู่ในภาวะดอกเบีย้ยที่มันอยู่ที่ประมาณ4%กว่าๆตรงนี้นครับแล้วก็มีคำหนึ่งที่คุณพาเวลใช้แล้วก็น่าสนใจนะครับก็คือเฟดเนี่ยก็จะพยายามลดดอกเบีย้ยให้ลงไปถึงนิวเทรลเรทนะครับก็คือเรทที่ไม่ได้เป็นการคลายตัวหรือตึงตัวเป็นพิเศษอย่างตอนนี้เขามองว่ามันยังอยู่ออยู่ในจุดที่ค่อนข้างตึงตัวแต่เขาใช้คาว่า p l a s i b l e range นะครับ Possible หรือมีความเป็นไปได้นะ b r a n g e หรือระดับเนี่ยก็คือมองว่า f ฟดเนี่ยจะพยายามค่อยๆลดดอกเบี้ยลงไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันดูเหมือนเริ่มเข้าใกล้ Possible หรือเข้าใกล้ระดับที่เป็นไปได้ของ Neutral level แล้วนะความหมายก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเฟดเขาจะมองว่าดอกเบีย้ย Neutral level ของอเมริกาเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ3%นะครับแต่เขาใช้ตอนนี้เขาใช้ควาว่า Possible range ก็คือตอนนี้มัน4%กว่าเนี่ย มันมีความเป็นไปได้ที่นิว t ทรล р е й ใหม่ของอเมริกาเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้ห่างจากนี้มากนักนะครับดังนั้นเฟดไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งรีบลดดอกเบีย้ยแบบ Backtoback back, หรือลดทุกครั้งของการประชุมอีกแล้วนะครับโอกาสที่เฟดจะไม่ลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยก็เริ่มเพิ่มสูงขึ้น,นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็สักประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นต์หรือ1ใน3ของตลาดเนี่ยมองแล้วว่าธันวาเนี่ยมีโอกาสที่เฟดจะไม่ลดดอกเบีย้ยนะครับเราต้องรอ,อรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในช่วง นี้จนถึงก่อนการประชุมไปอีกหน่อยนะครับอาจจะต้องดูรีเทลเซลล์นะครับดูอินเฟชันแล้วก็ดูตลาดแรงงานเพิ่มเติมนะครับผมเดาว่าถ้าเลขยังดีอยู่เนี่ยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับว่าธันวาคมเนี้ยเฟดจะไม่ลดดอกเบีย้ยแล้วแล้วก็อาจจะต้องไปดูอีกทีก็คือถึงปีหน้าเลยนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยดอกเบีย้ยอเมริกาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับลองดูที่เส้นสีชมพูด้านล่างตอนนี้นะครับก็จะเห็นคนปรับคาดการณ์กันขึ้นมา เร็วมากนะครับช่วงที่บอลยิมันอยู่ต่ําสุดนะครับที่ประมาณ3 6 3จสจุดเ็เเนเี่ยตอนนั้นคนคาดว่าเดี๋ยวปีนี้เฟดจะลดดอกเบีย้ยลงไปจนถึงประมาณ4% 4%เตสี่เปเซน้นๆ4.2ีุอย่างเงี้ยครับแล้วปีหน้าเนี่ยลดอีกสัก1%เรหลือก็สรุปก็คือปลายปี2025้าเนี่ยดอกเบีย้ยอเมริกาน่าจะอยู่แค่ประมาณ3%เปเซนส้นสีชมพูนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยต้องปรับคาดการณ์กันใหม่แล้วนะครับก็เรียกว่าดึงมาดึงคาดการณ์ขึ้นมาว่า มาอยู่ที่ประมาณ 3.8- ปถึง3.9แล้วนะครับก็คือปลายปีหน้าเนี่ยเผืเอ่อลดดอกเบี้ยจากตรงนี้เนี่ยได้อีกแค่สัก 2- 3ถึงครั้งนะครับก็คือสิ้นปีนี้อาจจะลดหรือไม่ลดแล้วก็ถ้าไม่ลดสิ้นปีนี้ก็คือปีหน้าก็อาจจะลดได้อีกแค่สักประมาณ2อถึงสครั้งหรือถ้าลดตั้งแต่สิ้นปีนี้ปีหน้าก็อาจจะได้แค่1นถึงสครั้งเท่านั้นนะครับในขณะที่นิวตรอลเรทเนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยว่าแล้วตอนนี้นิวตรอลเรทหรืออัตรา ดอกเบีย้ยธรรมชาติอเมริกาเนี่ยมันจริงๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับก็ถ้าถามเฟดเนี่ยเส้นสีเทานะครับก็จะเห็นว่ามันค่อยๆสูงขึ้นมาเรื่อยๆคืออันนี้มันมาจากดอทพอตนะค,คือสมเดือนเนี่ยเขาจะปรับทีหนึ่งปรับอีกทีเนี่ยก็คือเดือนหน้านะครับในการประชุมเดือนธันวาคมแต่ก่อนเนี่ยมันอยู่2 5จเปอร์เซนะครับล่าสุดเนี่ยอยู่2 9จ้าละก็ธันวาคมนี้แล้วก็คาดว่าก็คงสูงขึ้นอีกนะครับอย่างน้อยก็คงเห็นที่สักประมาณ3%เปอร์เซหรืออาจจะขึ้นไป ทีเดียวถึงสัก3.1%มนะครับแต่ว่าความเห็นของตลาดเนี่ยตอนนี้ตลาดมองแล้วว่ามันขึ้นนิวเทอรเรของอเมริกาเนี่ยสูงถึงเกือบ4%แล้วนะครับก็คือลดดอกเบี้ยไปได้ไม่ไกลหรอกถ้าเศรษฐกิจมันไม่แย่เนี่ยก็คือลดไปถึงได้แค่ประมาณ4%นะครับ